แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าววันนี้คสช.ได้รับทราบปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีพาสปอร์ตทำให้ไม่สามารถจะเดินทางเข้าไทยได้ในเวลานี้เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการขอพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทางคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งนี้ก็ได้มอบให้ฝ่ายความมั่นคงไปหามาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการนะครับที่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในห่วงที่ผ่านมาปัจจุบันปัญหาหลักๆนั้นได้รับการคลี่คลายลงแล้วโดยผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆดำเนินการได้อย่างคล่องตัวขึ้นเจ้าของเรือประมงที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวก็ได้มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปแล้วจำนวน 53,260 คนนะครับและเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคสช.ก็ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าววัดซอฟสวิตเพิ่มเติมจนครบทั้ง22จังหวัดติดชายทะเลแล้วนะครับด้านสังคมจิตวิทยาและด้านการศึกษาคสช.ได้เห็นชอบโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นการจัดหาอุปกรณ์ให้กับทุกโรงเรียนทั้งในสังกัดสพฐและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศให้มีการพัฒนาและมีมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องกองทุนเพื่อการศึกษาคสช.ได้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือกรอซึ่งต่อไปก็ในปีการศึกษา2558นะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันนั้นทุกคนทราบดีว่ากองทุนประสบปัญหามีหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมากซึ่งเราจะต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนเพิ่มช่องทางการชำระหนี้แล้วก็การจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องในระยะต่อไปนะครับเรื่องของการเพิ่มอัตราบุคลากรทางสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเราได้อนุมัติอัตราเพิ่มเติมในขั้นต้นเฉพาะในปีงบประมาณ2557นะครับจำนวน 9,074 อัตราแยกเป็นบรรจุพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข 7,547 อัตราและบรรจุนักศึกษาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชกรจำนวน 1,527 อัตราอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนั้นกระทรวงสาธารณสุขคงจะต้องดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐให้ครบถ้วนก่อนที่จะเสนอคำขออัตรากำลังเพิ่มมาใหม่ในครั้งต่อไปนะครับประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสำคัญในขณะนี้เรื่องแรกคือเรื่องการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยซึ่งคสช.เองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับที่แปลกก็มีแต่เพียงว่าสถานการณ์ประชาธิปไตยในไทยที่ผ่านมานั้นเรามีปัญหามาโดยตลอดในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองการเข้าสู่ระบบการเมืองอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการการทุจริตความไม่โปร่งใสการเอื้อประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนจนทำให้ข้าราชการนั้นไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าผู้เรียกร้องดังกล่าวเหล่านั้นมองข้ามเรื่องที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จะอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์การประท้วงที่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนปี2549ปี53ปี56ปี57ที่ทุกฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าทำเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดคสช.ก็ต้องการที่ยุติและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยั่งยืนเพราะนั้นน่าจะมองเหตุผลตรงนี้มากกว่านะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วก็ต้องไปหาว่าใครที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเหล่านั้นหากท่านมาประนามเราซึ่งเราจะเข้ามาแก้ไขเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับก็ขอความเป็นธรรมด้วยในเรื่องการเรียกร้องผลประโยชน์ในการแต่งตั้งต่างๆอาทิเช่นบอร์ดสนช.รัฐบาลผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมทราบแล้วว่าใครเป็นคนไปเรียกร้องอยู่นั้นก็ยังยืนยันว่าเราไม่มีทั้งสิ้นแล้วกำลังหาวิธีการเป็นการทำกฎหมายอยู่นะครับก็ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวซะนะผู้ที่เคยเสียเงินเสียทองให้ไปก็ให้เรียกคืนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเงินเปล่านะครับคนที่รับการแต่งตั้งจากคสช.ในปัจจุบันนั้นเราจะมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการของคสช.เองทั้งในด้านประวัติส่วนตัวผลการปฏิบัติงานการทุจริตคอร์รัปชันการถูกฟ้องร้องหรืออยู่ในกระบวนการเราจะตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าใครส่งชื่อมาแล้วเราก็ตั้งไปมันไม่ใช่อ่ะนะแล้วหากว่าเราแต่งตั้งไปแล้วตรวจพบมีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ปลดออกเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเรียกร้องบัตรตนเท่โจมตีคสช.กองทัพต่างๆกองทัพบกนะว่าเป็นการเรียกร้องใส่ความในเรื่องการจัดหาจัดซื้ออาวุธต่างๆอันนี้ก็เรียนมาหลายครั้งแล้วว่า
เรามีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาก่อนจะซื้ออะไรได้เนี่ยมันมีการตรวจสอบมาทั้งสิ้นนะหน่วยงานของรัฐก็ถามมาแล้วก็ตอบไปถามมาตอบไปจนบางครั้งเนี่ยมันทำให้การจัดหาจัดซื้อเนี่ยมันล่าช้ากว่ากำหนดนะมันก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการให้ทุกคนไว้วางใจเรานะครับเพราะนั้นอย่าโจมตีกันอีกเลยในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วมันมีชำรุดมันก็ต้องซ่อมกันต่อไปบางอย่างเราไม่ได้ผลิตเองนะครับเราไม่ได้ทำเองทั้งสิ้นบางอย่างต้องซื้อมาเพื่อทดลองใช้งานแล้วนำไปสู่การอะไรวิจัยและพัฒนานะครับทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเท่านั้นเองนะครับเราก็อยากจะมีการผลิตมีการออกแบบมีการผลิตเองมีงบประมาณในการวิจัยพัฒนาแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าเราทำเองไม่ไหวแน่นะในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ในโครงการที่คสช.อนุมัติไปของทุกกระทรวงนะครับยืนยันทุกกระทรวงทุกระดับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นในเรื่องการก่อสร้างการบริหารจัดการน้ำการขุดลอกคูคลองการจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆแล้วก็มีการอ้างว่าสามารถเคลียร์กับคสช.ได้เคลียร์กับหัวหน้าคสช.ได้แล้วมีการแบ่งการเรียกรับผลประโยชน์ให้คสช.อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารหรือใครก็ตามนะขอให้แจ้งขอทราบโดยทันทีนะครับเราจะดำเนินการโดยด่วนทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มจัดทำแผนงานโครงการแล้วก็จนกระทั่งถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนี้มันมีปัญหามาโดยตลอดนะครับต้องช่วยกันดูแลนะครับเราจะทำให้โปร่งใสตั้งแต่เรื่องการจัดทำงบประมาณแผนงานโครงการการเปิดประมูลให้มีการแข่งขันโดยเสรีก็รอฟังนะครับเวลาเขาประกาศเชิญชวนไปแข่งขันงานก็ไปทีครับนะถ้าท่านไม่ไปแล้วท่านบอกว่าท่านไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็คงไม่ได้ท่านต้องไปแล้วไปลองแข่งขันสู้กับเขาโดยเสรีนะครับเราปัจจุบันเรามีคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็แต่ละกระทรวงทบวงกรมแต่ระดับก็ต้องมีการมีความรับผิดชอบตามระดับท่านลงไปนะครับจะต้องไม่มีเด็ดขาดในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เป็นนโยบายของคสช.อยู่แล้วในช่วงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเราได้มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐคอตรอเข้าตรวจสอบแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณมากๆของแต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการก็มีหลายโครงการนะครับที่มีลักษณะผิดปกติทั้งนี้ก็ได้สั่งให้ทบทวนแล้วก็ระงับในบางกรณีรวมทั้งได้ให้ส่วนราชการต่างๆได้วางรากฐานการตรวจสอบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการปลูกฝังส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดีในทุกระดับอาทิเช่นในกระทรวงพาณิชย์ได้มีการสร้างมาตรการกำหนดให้ผู้บริหารพนักงานลูกจ้างได้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลจริยธรรมและนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมาใช้ในการทำงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐซึ่งหากทุกกระทรวงทุกส่วนราชการได้ทำเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นในเรื่องนี้ก็จะเป็นรากฐานที่ดีต่อข้าราชการไทยต่อไปสำหรับการกระจายอำนาจการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับคสช.ก็ไม่ได้มองว่ามีปัญหาอะไรที่มากนักนะครับก็มีแต่เพียงการสรรหาบุคลากรในการทำหน้าที่ในเรื่องความโปร่งใสความมีประสิทธิภาพก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องปฏิรูปให้เกิดความชอบธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงนะครับไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นเราต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งเดียวเป็นรัฐเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้ทั้งในเรื่องของดินแดนประชาชนการปกครองตามมาตรา1ที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและมาตราอื่นที่ได้กำหนดไว้ให้มีการปกครองในลักษณะส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วเราให้ความสำคัญกับข้าราชการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแต่ก็จำเป็นต้องมีการยึดโยงกับส่วนกลางส่วนภูมิภาคไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทวงดุลอำนาจไว้แล้วเราหากสามารถสร้างบุคลากรทั้ง3ระดับให้ดีได้นั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับตราบใดที่มีการสอดประสานกันเป็นการดีซะอีกที่จะได้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเติมช่องว่างที่ขาดได้ปัญหาสำคัญอยู่ที่คนนะครับถ้าเรามีความรู้เรามีคุณภาพมีความเสียสละโปร่งใสนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตัวเองและพวกพ้องมันก็ต้องดีนะครับกรณีที่มีการเลือกตั้งก่อน22พฤษภาคมที่ผ่านมาของส่วนท้องถิ่นนะครับ
ก็อนุญาตให้กกต.สามารถประกาศผลรับรองได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผ่านการตรวจสอบเรื่องใบเหลืองใบแดงแล้วนะครับส่วนใดที่มีปัญหาอยู่ก็ชะลอการเลือกตั้งทดแทนไปก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งนะครับเรื่องนี้คสช.ได้มอบให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกกต.จังหวัดดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวซึ่งก็มีไม่กี่แห่งนะครับเป็นจำนวนร้อยแห่งในจำนวนหลายพันแห่งนะครับที่หมดอายุลงไปก็เท่านั้นเองนะครับก็ขอเวลาสักเล็กน้อยก่อนในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยวันนี้ก็ได้ให้คณะที่ปรึกษาได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าวคู่ขนานกันไปกับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการหามาตรการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจในกิจการดังกล่าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและทันต่อการชะลอการประมูลเครือข่าย 4G ออกไปเป็นการชั่วคราว1ปีนะครับใช้เวลาในการฟื้นฟูส่วนงานเหล่านี้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทำให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อนนะครับขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับในเรื่องของการตรวจโกดังข้าวเราคงยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินคดีในกรณีตรวจพบความไม่โปร่งใสนะครับเพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมต่อไปอันนี้เป็นคนกรณีกับการตรวจสอบของปปช.นะครับปัจจุบันคณะทำงานของคสช.ได้ตรวจสอบปริมาณข้าวแล้วนะครับในจำนวนโกดังทั้งสิ้น836แห่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.78 จากจำนวนคลังหรือโกดังทั้งหมด 1,787 แห่งนะครับในเบื้องต้นเราพบว่ามีสภาพปกติ685แห่งสภาพปิดปกติ126แห่งเช่นเสื่อมสภาพชนิดที่มาไม่ตรงตามบัญชีมีข้าวชนิดอื่นปลอมปนมีมอดไรสิ่งเชื้อปนในข้าวค่อนข้างมากเป็นต้นในการระบายข้าวซึ่งเราคงต้องดำเนินการหรือวางแผนงานอย่างต่อเนื่องกันไปนะครับได้เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้นำเสนอยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายแผนงานและวิธีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลโดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องระบายข้าวในสต็อกจำนวน18ล้านตันให้ได้ภายในระยะเวลา3ปีจะต้องแบ่งประเภทข้าวในการระบายเป็นข้าวคุณภาพดีปานกลางคุณภาพต่ำและข้าวเสริมคุณภาพในช่องทางที่เหมาะสมเช่นการส่งออกการค้าทั่วไปการบริโภคและการแปรรูปโดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวภายในและต่างประเทศเพื่อจะรักษาเสถียรภาพราคาและคำนึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกรรวมทั้งผลประโยชน์ของรัฐสำหรับแนวทางการส่งออกข้าวนั้นจะพิจารณาดำเนินการในหลายช่องทางเช่นวิธีรัฐต่อรัฐหรือความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนขายข้าวให้ลูกค้าต่างประเทศการขายให้องค์กรเอกชนอคส.คตก.ที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นต้นนะครับสำหรับเรื่องสื่อผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เข้าใจกันนะครับก็ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละสมาคมได้ดูแลกันอย่าให้มีการล่วงละเมิดโดยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นจริงหรือการให้ข่าวโดยไม่มีหลักฐานทั้งนี้ผมอยากให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวอ้างนะครับทั้งนี้คสช.ไม่ได้มุ่งหวังจะไปควบคุมอำนาจสื่อแต่ประการใดนะครับอยากให้ทุกสมาคมสื่อและสื่อทุกประเภทมีความเข้มแข็งเป็นหน้าเชื่อถือของสาธารณชนเท่านั้นเองนะครับผมก็ขอให้สื่อและสมาคมนักข่าวไทยต่างประเทศได้เข้าใจการดำเนินงานของคสช.ในระยะที่2เราจำเป็นต้องให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุดหากท่านไม่ได้มีเจตนาไม่ทำอะไรที่เสียหายวิพากษ์วิจารณ์เกินกว่าเหตุเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็คงไม่มีใครไปทำอะไรท่านหรอกนะครับก็ขอความร่วมมือด้วยเพราะว่าท่านมีพลังนะครับมีพลังในการจะทำให้สังคมเรียบร้อยหรืออาจจะวุ่นวายก็ได้ถ้าหากท่านมีเจตนาจะช่วยการปฏิรูปประเทศท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับระยะที่2เนี่ยแล้วตัวท่านเองก็อยู่ในกลุ่มการปฏิรูปด้วยกลุ่มหนึ่งนะครับคือการปฏิรูปสื่อมวลชนท่านต้องทำกันนะครับต้องมาช่วยกันเองด้วยในเรื่องการมีรัฐ